ค่อยตามต่อเกี่ยวกับตําแหน่งทางการเมืองต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีโครงสร้างตําแหน่งทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆออกมาด้วยนะครับทีนี้ภารกิจของท่านนายกนะครับวันนี้เนี่ยก็นอกจากประชุมครมอแล้วนะครับยังไปชมการถแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของวปอรุ่นที่66นะครับซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยก็หลายอย่างเนี่ยก็ถือว่าตรงกับ นโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกนะครับบอกว่าขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเองก็เดินหน้าพัฒนากองทัพให้เป็นวันทีมทัพไทยทําให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงครับ mm. ก็วันนี้ท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะครับก็เข้าไปร่วมรับฟังการถแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหรือว่าวอปอ,อรุ่นที่ 66นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ตอนที่มีการถแถลงเรื่องของผลงานในการศึกษาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น10กลุ่มด้วยกันมีการนําเสนอเรื่องของผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติให้กับท่านนายกนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานได้รับฟังโอ้โหวันนี้แน่นบิ big, big. <ะ>๊กบิ๊กระดับกะทิทั้งเอกชนรัฐเข้าเพียบนะครับก็ท่านนายกนะครับบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมารับฟังผลการศึกษาของนักศึกษา เพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแลงประเทศที่ยิ่งใหญ่ต่อไปสิ่งที่รับฟังมาจากรายงานนับว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาท่านนายกบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็เผชิญการเปลี่ยนแปลงความท้าทายหลายด้านแล้วก็ท่านนายกเองอยากบอกนะครับว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การซ่อมรากฐานเพื่อการลงทุน ยกระดับคุณภาพพัฒนาคุณภาพของการศึกษาพัฒนาระบบน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งประเทศและประสานพลังของภาคเอกชนเพื่อลดความเดือดร้ำซึ่งขณะน,นี้อยู่ในช่วงน้ำท่วมพอดีก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันทั้งกองทัพทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งทุกส่วนจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะลดผลกระทบแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในยามขนาดนี้ก็คือภาวะน้ำท่วมนะครับส่วนท่านนายกนะครับยังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบราชการด้วยนะครับท่านนายกเองก็บอกว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ภาครัฐลดขนาดและลดขั้นตอนลงแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้เกิดระบบ one stop service ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากที่สุดนะครับแล้วก็ท่านนายกยังแตะเรื่องของกองทัพด้วย <c oughs> ท่านนายกบอกนะครับว่าการพัฒนากองทัพตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นให้กองทัพพัฒนาไปสู่วันทีมทัพไทยให้กองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปนะครับ